ในขณะเดียวกันวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของทนายสมชาติคุณผู้ชมคะให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าก่อนนะเอาช่วงเช้าก่อนตอนเช้าไปเจอตั้งแต่9โมงแล้วเขาบอกว่าวันนี้มาดามอ้อยมาสอบปากคำเป็นวันที่4และน่าจะเป็นวันสุดท้ายปิดจ็อบแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยไป3วันเนี่ยสอบปากคำไป 80% วันสุดท้ายเหลืออีกประมาณ 20% แล้วน่าจะสอบปากคำจบภายในวันนี้ก็จะมีอีกหลายประเด็นที่ค่อนข้างมั่นใจอย่างเรื่องของเงิน39ล้านจะเชื่อมโยงอะไรกับใครไหมยืนยันว่าทางฝั่งของทนายของมาดามอ้อยมีหลักฐานเด็ดมากกว่านี้ทั้งหมดยกตัวอย่างอยากให้ไปเกือบทุกประเด็นแล้วแหละไปทุกประเด็นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาให้เพิ่มเติมให้มันละเอียดมากขึ้นรัดกุมมากขึ้นส่วนไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็ส่งต่อให้พนักงานสอบสวนต่อครับผมก็คาดการผมเองว่าน่าจะประมาณเหลือ 20% น่าจะได้ผมยังยืนพื้นอยู่ที่71ล้านอยู่ทั้งพฤติการและก็เส้นทางการเงิน39นั้นก็อย่างที่สื่อสารมวลชนรับทราบไปมันก็จะเป็นไปทำนองนั้นแหละว่ามีการจ้างศิลปินชาวจีนมาแสดงที่บ้านเราเนาะแต่เท่าที่ข้อมูลมันเปิดเผยไปในสาธารณะแล้วก็คือว่ามันไม่มีอยู่จริงผมพูดได้แค่นี้นะอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆครับด้วยข้อที่จริงไม่ทราบจริงๆครับผมว่าอยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนครับมันตัวบุคคลเนี่ยมันถ้ามันเชื่อมโยงถึงใครมันก็จะไปอย่างนั้นแหละครับเชื่อมโยงในขนาดหมายถึงว่าเชิงพฤติการนะหรือเส้นเงินในส่วนหนึ่งครับก็มีในส่วนหนึ่งก็มียกตัวอย่างอย่าง39เนี่ยมันก็เชื่อมโยงถึงสสเสือว่างั้นเถอะแล้วสสเสือไปเชื่อมโยงใครก็มันอยู่ที่พฤติการของแต่ละคนที่ไปคุณผู้ชมคะมาตั้งแต่9โมงเช้าและมาดามอ้อยเพิ่งจะลงมาจากตึกของกองปราบเมื่อสักครู่นี้ค่ะเปิดภาพขึ้นมาหน่อยคือจริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะ4วันติดแล้วก็เช้ายันค่ำเลยก็บอกว่าวันนี้ที่ทนายตั้มเดินทางมาไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็เรื่องที่เขากล่าวหาว่าตัวเองเป็นคนคุยกับพวกสแกมเมอร์ไม่อยากตอบเรื่องนี้แต่ก็ไม่กังวลกับรูปคดียังเพราะว่าพี่อยู่ข้างบนแล้วไม่เห็นแต่ทนายตั้มยังคงยืนยันคำเดิมเลยค่ะว่า71ล้านเนี่ยมาจากสมุนไพรแล้วก็เส้นทางการเงิน39ล้านบาทเป็นว่าพี่อ้อยเนี่ยค่ะไปคุยกับสแกมเมอร์เราอยากตอบประเด็นสองประเด็นนี้ด้วยกันค่ะที่วันนี้ค่ะเอาสองคำได้ไหมคะว่าจริงยังไงนะคะที่ทนายตั้มปรากฏตัวในวันนี้ค่ะเรากังวลต่อรูปคดีไหมคะว่าที่ทนายตั้มปรากฏตัวพี่อ้อยดูแล้วเสียใจไหมกับสิ่งที่เขาพูดอะค่ะพี่อ้อยเสียใจใช่ไหมตอนนี้มีการยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดไหมฮะโอเคเอาให้พี่ทนายให้ครับครับโอเคเนาะค่ะพี่อ้อยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับในนี้เดี๋ยวทำให้มีความมั่นใจหลังจากนี้เราต้องมาให้ปากคำอีกนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเอากับผมครับคุณผู้ชมคะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายก็ให้การไปมาราธอน4วันวันละ10กว่าชั่วโมงอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ